จากกองขยะสู่จักรวาลอนาคตมองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022ประกาศผลแล้วสำหรับเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022และผู้คว้ามงกุฎในปีนี้ได้แก่แอนนาเสืองามเอี่ยมหรือที่หลายคนเรียกกันแอนนาเสือสาวงามวัย23ปีมีส่วนสูง175เซนติเมตรจากเด็กน้อยที่โตจากกองขยะสู่ดาวคณะดีกรีเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองทุนเรียนดี4ปีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ่วงดีกรีดาวคณะวันนี้ได้ทำความฝันของตัวเองสำเร็จด้วยการคว้ามงมาครองได้อย่างงามสง่าแบบไม่ค้านสายตาคนดูและยังเป็นแรงผลักดันให้ใครหลายๆคนได้ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างแอนนาโดยเธอได้เผยสาเหตุพ่อแม่ไม่ได้มาเชียร์เพราะต้องตื่นไปเก็บขยะทำเอาแฟนๆแห่ให้กำลังใจล้นหลามด้านนายกิตติทัศน์ชัยประสิทธิ์นักวิชาการอิสระสอนพิเศษด้านปรัชญาการเมืองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชื่นชมแอนนาคือตัวอย่างของคนที่ต้นทุนชีวิตต่ำแต่ใช้ความพยายามผลักดันตัวเองจนประสบความสำเร็จ